ยิงจุดีเบนดี้ไอ้ตัวเล็กไว้อยู่ไอ้ไอ้ตัวเล็กนี่นี่นี่พวกนายนี่มันอันตรายสุดๆเลยนะตัวนี้เนี่ยมันคือสกิบิดี้คอนโทรเลอร์ตัวเนี้ยมันไปผสมกับพวกสปีกเกอร์แมนกับคาเมร่าแมนอ่ะทำให้เป็นพวกกับสกิบิดี้ได้อ่ะเนี่ยไปควบคุมไอ้สปีกเกอร์แมนกับคาเมร่าแมนใช่ใช่ตัวเนี้ยมันควบคุมได้ซึ่งตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยอันตรายสุดๆไปเลยหน้าตามันจะเหมือนเอเลี่ยนยูนี่เหรอฮะยูนี่ในเลนเลิร์ดอ่ะฮะฉันว่านะเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากพวกเอเลี่ยนแน่เลยดูสิตัวมันอ่ะเห็นไหมฉันว่าน่าจะเล่นเลิศมากกว่าเนี่ยเล่นเลิศสองชัดๆเลยเนี่ยยูหรอแต่มาดูตัวต่อมาดีกว่าเจ้าหวีนี่นี่คือตัวสไนเปอร์พ่นแม่นปืนเห็นมาใส่แว่นแบบสุดเท่โอ้โหสไนเปอร์แต่ไม่เคยยิงไกลยิงใกล้เอาใช่ไหมไม่แน่นะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเวลาตอนสู้มันจะเป็นยังไงมาตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยเหมือนโดนช็อตเลยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มันช็อตจะไปคุยกับมันคนละช็อตแล้วเจ้าหวีนี่ยืมตังค์ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่นี่มันคือสกิบิดี้กรีดนี่งานี่ดีกว่าเจ้าหมีนักวิทยาศาสตร์ดูนักวิทยาศาสตร์หน้าตากว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยนี่แกเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วแกดูฟันมันฟันเหลืองเลยเนี่ยในเจ้าหมีในเนื้อเรื่องอ่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ฉลาดที่สุดนะมาฟังเพลงเพราะๆจากตัวนี้ดีกว่าสกิบิดี้ดีเจดูอ้าวโอ้โหมันอยู่คนเดียวมันเหมือนแบบเจ้าหูฟังออกให้ได้ปวดทรมานสุดๆเลยตัวต่อมานี่คือเอ้าตัวอะไรอ่ะหน้าอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะขอดูหน้ามันหน่อยโอ้โหตัวนี้ชื่อว่าอีเล็กสตาร์ทนะครับสกิบิดี้อีเล็กสตาร์ทนะครับหรือว่ามันจะเป็นสปายแบบว่าไปสปายกับคาเมร่าแมนอะไรอย่างงี้สปีกเกอร์แมนเดี๋ยวก่อนไอตัวนั้นเป็นสปายไอตัวนี้ก็เป็นสปายกับสปายใช่ไอ้เนี่ยนาตาชาโรมันนูฟใช่ไหมเนี่ยดูน็อปจวีโอ้โหตัวต่อมานี่เลยสกิบิดี้ทอยเลทล็อกเก็ตโอ้โหทอยเลทล็อกเก็ตนี่นี่มีล็อกเก็ตนะครับมีกี่อันเนี่ย1 2 3 4 5 6ด้านหลังฟุบด้านหลังไม่มีอะไรเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับแล้วก็มีหมวกกันน็อกโอ้โหเคลือบด้วยเหล็กนะครับเป็นส้วมเหล็กนะครับอันนี้โหดมากเป็นไงไม่แตกนะครับส้วมไม่แตกเพื่อนๆสามารถเอาไปแบบว่าเข้าส้วมได้ดูตัวต่อมาดีกว่านี่ก็คือสกิบบิดี้ทหารโอ้โหทหารลบไหนดูด้านหลังสิมีอะไรมั้ยฟึบอ๋อก็เป็นเหล็กเกาะแบบที่นั่งปกตินะครับไม่มีอะไรเฮลิคอปเตอร์เลยดูดิใช่ๆๆไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยไปเจ้าสกิบิดี้คอนโทรลเลอร์ไปคุมมันเลยเข้าสิงมันไปคุมมันเลยไหนลองดูเข้าสิงมันได้เปล่าใช่ใช่เข้าสิงเลยคาเมร่าอุ้ยนายใหญ่เข้าได้ควบคุมได้เดี๋ยวไปเข้าสิงควบคุมได้นี่ไงไหนลองมันติดตัวเห็นไหมเห็นไหมดูมันยืมตัวละสิบนี่มันยืมพลังคนอื่นเอ้ามันยืมพลังคนอื่นแล้วมันก็มันทำแล้วมันจะเข้าสิงต่อไหมเฮ้ยมันหลุดล่างมันหลุดล่างออกมามันหลุดล่างแต่มันไม่เข้าสิงเอ้าดูลิ้นมันดิดูลิ้นมันอุ้ยดุอ่ะตัวนี้ไหนเอามาแบบหลายๆตัวไปแล้วลองเข้าสิงมาหลายๆตัวเข้าสิงสิมันเป็นกองทัพเลยอยากดูอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าสกิบิดี้คอนโทรเลอร์นี่จะสิงได้หมดทุกตัวหรือเปล่าลองดูเลยไปแล้วฟุ๊บฟุ๊บเข้าไหมเข้าสิงไหมเอ้ยเข้าไปแล้วตัวหนึ่งแล้ว2แล้ว3แล้ว3แล้ว3แล้วโอ้4แล้ว4แล้วนี่สิงอ๋อ4แล้วหรอ5คนเนี่ย5โอ้โหสิงได้5โอ้ไปตัวแล้วปึ๊บไปตัวปึ๊บโดนกระทืบโดนกระทืบโดนกระทืบปึ๊บไอ้สิงนี่นี่ครับเอาตัวมากเลยดูดิไปอีกไปอีกไปอีกอุ้ยมาอีกไปอีกปุ๊บปุ๊บอุ้ยกระเด็นไปแล้วฮู้ฮู้กระเด็นไปแล้วไหนขอดูซิปุ๊บตัวมากโอ้โหตัวมากยอดจริงจริงเจอแบบว่าพวกลำโพงนะครับปราบนะครับนี่ถ้าเกิดตัวเท่ากันนะ5ต่อ5นะแท้นะบอกไว้ก่อนเลยนี่ครับสปีกเกอร์มาช่วยนะครับสปีกเกอร์มาช่วยนี่เห็นไหมมันแพ้สปีกเกอร์ใช่ไหมเจ้าตกทวีดูใช่แต่ว่าคาเมร่าแมนจะโดนสิงอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นเราไปลุยตัวต่อไปกันดีกว่าป่ะ
โอ้นี่อะไรเนี่ยเสือปืนไวกันเหรอเนี่ยไอ้ถูกต้องเราจะสู้คุณแบบลูกวุ้นไทคาร์บอยสมัยก่อนเข้าใจไหมแบบคาร์บอยแบบพันหลังใช่ไหมใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกแกทั้งสองตัวถ้าฉันให้สัญญาณ3 2ถึง1เมื่อไหร่แกต้องหันไปยิงกันเข้าใจไหมโอเคสัญญาณมาแล้วนะ3 2 2 1 1ยิงเลยโอ้โหปืนไวกันแล้วโอ้ยกระโดดหนีโอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์2ยิงสองยิงตัวนั้นหนียิงกาอากาศสไนเปอร์นี่เดี๋ยวนะแกเป็นสไนเปอร์แล้วแกวิ่งไปหามันทำไมเล่าความเลยคือมันคือการยิงให้ได้ความแรงเข้าใจไหมมันจะเกิดแรงวิ่งเข้าไปด้วยมันจะบวกกันแล้วมันจะแรงมันไม่เกี่ยวเลยถือสไนเปอร์ยืนเฉยๆก็ได้นี่ดาคือคนมันเท่มันอยากเดินยิงเข้าใจป่ะเอาละนี่คือสกิบิดี้กริดนะครับสายฟ้าฟาช็อตแล้วไอ้ฟ้าฟาไม่มีจะไปใกล้มันพวกมันจะมันยืมตังมันทวงหนี้ได้นะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวจ่ายหนี้ใช่ใช่ใช่ไหนลองสู้กันสิไอ้นี่เป็นเจ้าหนี้ไอ้นู้นเป็นลูกหนี้เดี๋ยวไปแล้วไปแล้วเจ้าหนี้กับลูกหนี้เจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับเจ้าหนี้กับลูกหนี้เอ้านั่นไงลูกหนี้ตบเจ้าหนี้ตายเลยบ้างเนี่ยมันเร็วอ่ะมันเร็วแบบโซนิกเลยเนี่ยดูดิเนี่ยมันเร็วแบบโซนิกโอ้โหไปอีกทีนึงไหนอีกตัวสิอีกตัวอยู่ไหนนี่อ้าวนี่นี่สปายนะครับสปายกล้องเขาตายอีกตัวนึงไหนอีกตัวสิอีกตัวสิอีกตัวนึงอยู่ไหนไหนมาสินี่มาแล้วมาแล้วยิงระยะไกลยิงระยะไกลโอ้ยพุ่งมาแล้วป้าชนนี่เลยโอ้ไม่ก็ชนเลยเป็นไงล่ะชูบีตัวนี้ไวสุดเนี่ยมันไวน่าจะช็อตหนักแล้วแหละตัวนี้ช็อตหนักเหลือเกินใช่มันไวมากยืมเงินคนอื่นตายกันหมดเลยเดี๋ยวดูคนนี้ก็ตายคนก็ตายยืมเงินกันอยู่กันตายเลยดูดินี่นายฉันไม่อยู่กับนายแล้วไปดีกว่าอย่าเดี๋ยวมันยืมตังเราเดี๋ยวเราช็อตเป็นพวกมันเอาละครับนักวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าดูสิว่าจะโหดแค่ไหนเจ้าหวีลุยกันเลยลุยเลยนักวิทยาศาสตร์ยิงได้ยิงเลเซอร์ปล่อยตัวคอนโทรลเลอร์มาปล่อยตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ดิคอนโทรลเลอร์ใช่ใช่อุ้ยปล่อยไว้อีกแล้วปล่อยแล้วนี่เป็นไงล่ะอุ้ยเรียบร้อยสุดยอดไปเลยไหนลองตัวใหญ่สิเบนดี้อุ้ยมาแล้วตัวใหญ่มาเลยอุ้ยมันลงไปล่างแล้วมันลงไปล่างแล้วมันลงไปข้างล่างแล้วดิด็อกเตอร์สู้อยู่ด็อกเตอร์สู้อยู่ปึ๊บยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ปึ๊บปึ๊บลูกสมุนเข้าไม่ได้แน่เลยเฮ้ยเข้าได้แล้วเข้าไปแล้วนี่มันเข้าไปแล้วเอามาเป็นพวกเราเนี่ยเอาเป็นพวกแล้วใช่โอ้โหสุดยอดนี่เป็นพวกเดียวกับสกิปปี้ดี้แล้วดูพวกเดียวกันเลยดูดินี่เพื่อนๆสังเกตที่มันเกาะหลังนะครับเอาไปแล้วที่มันเกาะหลังแล้วก็ไปแล้วแต่ด็อกเตอร์ยังไม่ไปด็อกเตอร์ไหนด็อกเตอร์อยู่ไหนด็อกเตอร์อยู่ไหนซุ่มยิงตรงนี้อยู่ด็อกเตอร์อยู่หลังกำแพงเนี่ยยิงเข้ากำแพงด้วยดูดิโคตรมากดูดิยิงทะลุได้ไงเนี่ยเย็นยังยิงอยู่แล้วสองคนทะเลาะอะไรกันอ่ะทะเลาะอะไรกันปล่อยลูกสมุนแล้วกอดได้ด้วยอ๋อกอดได้ด้วยกอดพวกลำโพงได้นี่ไงลำโพงกลายเป็นพวกแล้วอ้าวเป็นพวกเดียวกันแล้วเสกมา20ตัวเลยไหนลองดูโอ้เป็นพวกเดียวกันแล้วดิไหนเสกมาเยอะเจ้าตัวยิงปึ๊บปึ๊บตัวยิงไอ้โอ้ยลุมด็อกเตอร์แล้วลุมด็อกเตอร์คนแก่อะไรอ่ะลุมคนแก่ดูดิด็อกเตอร์ไปละคนแก่ไม่มีทางสู้ดูดิหุ้ยแต่เท่มากเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วเจ้าด็อกเตอร์สามารถเสกตัวคอนโทรลเลอร์นี้มาสิงพวกนี้ได้แค่ฉันต้องการเครื่องเสียงอยู่พอดีเลยหูฟังฉันพังนี่เลยเครื่องเสียงอยู่นี่เอาไปเลยโอ้โหพอดีอะใครจะสู้กันระหว่างหูฟังกับเครื่องเสียงเนี่ยมาไปเลยสกิปปี้ดีดีเจมีสกิลไหมดีเจเปิดเพลงสิเป็นร่วมงานกันก็ได้นะที่ดีทีบไม่มีพลังนะครับนี่ไม่มีพลังตายแล้วจบไปเริ่มตัวใหม่เลยง่ายๆแค่ไหนง่ายมีแค่นี้เหรอไอ้มีแค่นั้นแหละพอแล้วเอาละครับครั้งนี้สปายกับสปายมาเจอกันดูซิว่าใครจะโหดกว่ากันนะครับโอ้โหสปายระหว่างสปายอะโรมันนุ่มกับโรมันน้อมเนี่ยโอ้โหมาเลยอุ้ยยิงไปแล้วโอ้ยก่อนเลยดู
ระเบิดไปก่อนตุ้มเอาหัวเม่งหัวเม่งเอาหัวเม่งหัวเม่งหัวเม่งมึงมึงตบไปหนึ่งทีหุ้ยแล้วก็กลับเอาหนีแล้วสปายตัวนั้นหนีโดนจับกินหน้าเอาเจ้าหวีอะไรเหรอมันอาจจะโดนบาซูก้าของเจ้าส้วมนั่นก็ได้สปายโอ้โหโหดมากเลยเจ้าสปายตัวนั้นนะดูสิสปายตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายสปายเดอร์ตัวนั้นนั่นมันมาแรง นี่ครับนี่คือสกิบีดี้ร็อกเก็ตโอ้มาดูกันนะครับว่าสกิลตัวนี้จะโหดแค่ไหนโอ้มาแบบอลังการสุดๆดูเลยมาเปิดไอพอดไปแล้วชนไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็พุ่งชนปล่อยเลเซอร์พุ่งชนไปอีกเป็นไงโอ้โหพุ่งไปแล้วพุ่งด้วยความเร็วสูงอุ้ยพุ่งอุ้ยมาชนอย่างเดียวเลยดิชนอัดกระแพงตายไปแล้วตามด้วยลมควันลมไฟไปด้วยโอ้โหดูสินี่กลายเป็นกล้องลมควันเลยทีเดียวโหดมากอ่ะเจ้าหวีมาดูการตัวใหญ่ว่าจะเป็นยังไงนะครับมากระชือกันตัวใหญ่มาดีมาแล้วอุ้ยพุ่งพุ่งไปไหนแล้วอุ้ยพุ่งไปตุ้มเอาขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเลยขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงอุ้ยมาแล้วปึ๊บปึ๊บมาอุ้ยชนปึ๊บยังไงต่ออุ้ยมันนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วชนมาอุ้ยกระโดดขึ้นไปกระโดดจริงกระโดดจริงอ้าวเรียบร้อยเอาละครับนี่คือสกิบบิดี้ทหารนะครับโอ้โหมี2ปืนเลยสู้กับบอสใหญ่กล้องนะครับดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะลุยเลยลุยเลยบอสใหญ่อุ้ยอะไรอ่ะยิงยิงอย่างเดียวเอาอัดคอตายเลยจบแล้วหรือว่าบอสมันโหดเกินไปนะว่ามันน่าจะโหดเกินไปโดนหักคอตายเลยดูดิไอ้นี่มันตัวแบบโหดที่สุดเลยนะตัวนี้อ่ะเราว่าตัวอ่อนกว่านี้มะให้มาเจอกันเราตัวอ่อนใช่ใช่ตัวอ่อนนี่ตัวโอเคอ่ะลองตัวนี้ดูนะครับสปีกเกอร์แมนอ่ะไปเลยสปีกเกอร์แมนโอ้ยมันยิงฟืบสปีกเกอร์แมนกระโดดฟืบปุ๊บเอาเรียบร้อยมาอีกตัวนึงไปอีกตัวนึงมารัวๆเลยบึ้มคนนี้หน่อยขอบึ้มๆหน่อยปุ๊บมาแล้วยิงยิงด้วยกันมาเลยไหนยิงด้วยกันยิงด้วยกันโอ้ยยิงระยะไกลปุ๊บๆๆๆๆระยะไกลปิ้วปิ้วปิ้วโอ้ยังไงนี่โอ้ยชอบชอบตัวนี้อ่ะเป็นพี่อีกตัว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 มาเลยโคตรเลยเฮ้ยข้างล่างมาอีกแล้วข้างล่างมาอีกแล้วนี่อันนี้เป็นตัวเดิมไม่ใช่เหรอเป็นพี่เฮ้ยมันหลบมันหลบมันหลบอุ้ยไปอีกแล้วเขามาอีกเขามาอีกเยอะโอ้ลำโพงลำโพงลำโพงตีลำโพงอยู่โอ้โหไงล่ะไหนขอตัวเสื้อแดงหน่อยดิตัวเสื้อแดงอ๋อนี่เหรอเนี่ยตัวเนี่ยตัวเสื้อแดงนี่ไงว้าวนี่มันเลยนี่แหละระยะประชิดระยะประชิดกระโดดกระโดดยิงปุ๊บท่าเทมากเลยไงล่ะท่าเทจริงจริงเลยอ้าวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสุดท้ายก็แพ้เสื้อแดงบอกไว้ก่อนเลยดีอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะสกิบิดี้ตัวไหนที่แบบชอบฉันชอบตัวนี้ชอบเจ้าด็อกเตอร์นี่หรอนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฉันชอบเจ้าด็อกเตอร์มันเท่ดีบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้นะครับสามารถพ่นตัวนี้ออกมาได้นะครับเบนดี้เบนดี้ชอบตัวไหนอ๋อชอบตัวนี้หรออ๋อล็อกเก็ตนะครับโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย